ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้การที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้าใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รับฟังเรื่องของบุคคลตัวอย่างแต่ว่าสำหรับเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างนี้อาจก็อาตมาจะของดไว้ตอนนี้ไปก็จะนำเรื่องของบุพกรรมของบุคคลทั้งหลายที่มีการเสวยความสุขความทุกข์เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นคนจนแล้วว่าเป็นคนรวยเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เป็นคนมีศักดิ์ศรีน้อยเป็นเทวดาหรือพรหมจนกระทั่งตลอดเข้าถึงพระนิพพานอย่าประมวลเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นพระสูตรความจริงก็นำมาจากพระสูตรตนเองมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบเพราะว่าเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องนรกก็ดีมีความสนใจกันมากก็มีมากท่านเอกันที่มีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุกลายเป็นว่าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ในตอนนี้เป็นเรื่องเล่านิทานสู่กันฟังแล้วดีไม่ดีนักเทศเองนั่นแหละเทศสอนชาวบ้านแล้วตนเองก็บอกว่าไม่เชื่อเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้นี่มีอยู่มากที่อาตมากล่าวนี้มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าเคยเป็นนักเทศมาด้วยกันเทศไปเทศมาก็ปรากฏว่าไม่เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียเองเรื่องนี้มีมากฉะนั้นในวันนี้จะนำเรื่องบุพกรรมต้องขอกล่าวว่าเป็นเหตุของบุพกรรมมีความสำคัญกว่าไม่ใช่บุพกรรมแท้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแต่บุพกรรมนี้ที่กล่าวในวันนี้จะปรารภเรื่องนรกก่อน สำหรับเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กับพระสารีบุตร ซึ่งมีมาในมูลบรรณาสกมัชฌิกายข้อ171หน้า149แห่งพระบาลีในพระไตรปิฎกฉบับฉลองสยามรัฐความมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกับสารีบุตรในมหาสิหนาทสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักชัดซึ่งนรกทางไปถึงนรกและปฏิปทาที่ให้เข้าถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินด้วยประการใดเบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกตินิบาตนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนี้ด้วยดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่ทางนี้เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วจะเข้าถึงอบายและทุกติวิบัตินรกโดยสมัยต่อมาเราเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะการแต่กายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุกตินิบาตวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยขุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนสารีบุตรเหมือนกับหลุมฐานเพลิงหรือประมาณชั่วตัวคนเศษซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงราศจากเปลวราศจากควันลำดับนั้นมีชายคนหนึ่ง
ซึ่งมีสรีระถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมุ่งหน้ามายังหลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วย่อมมีใจกรุณากล่าวเตือนอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้เจริญปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจักไปหลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยสมัยหลังต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นย่อมเห็นเขาผู้ตกไปอยู่ในหลุมฐานเพลิงนั้นเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเป็นร้อนโดยส่วนเดียวอุปมานี้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราตถาคตก็เป็นเช่นเดียวกันย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลในบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นได้ขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงซึ่งทุกขติวินิบาตและนรกเป็นต้นโดยสมัยต่อมาเราตถาคตได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วเข้าถึงอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยจักขุอันบริสุทธิ์ร่วงจากสุมนุษย์ตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกตามที่อ้างกล่าวถึงมันแล้วเพื่อนั้นว่าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงรับรองเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องพรหมเรื่องพระนิพพานตามหลักฐานตามที่กล่าวมานี่เป็นอันว่านรกมีจริงตอนนี้ไปก็จะเว้นเรื่องบุคคลตัวอย่างเพราะว่าเห็นว่าสมควรแล้วจะนำเรื่องประสูตรตั้งแต่นรกถึงนิพพานมากล่าวกับบรรดาท่านหลายเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติความจริงนรกไม่มีจริงอาตมาขอรับรองที่กล้ารับรองก็เพราะว่าเคยตายไปเห็นนรกมาแล้วและก็หลังจากการตายมาก็ได้ฝึกฝนจิตใจพอสมควรตอนนี้ไปถึงไหนไม่บอกได้คืนบอกก็เดี๋ยวจะมาไล่จับหาว่าอดอุตริมนุสธรรมจะนับว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วถ้ามีความสงสัยในพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โปรดติดตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วปฏิบัติในกสิณบางบทบางตอนเพื่อทำทิพยคุยานให้เกิดขึ้นตามหลักของวิชาสามหรือว่าจะฝึกจิตให้ได้มีฤทธิ์ที่เรียกนุว่าอภิญญาหกสามารถจะไปนรกสวรรค์ได้โดยตนเองหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่ได้เทศทรงเดชนี่ก็หมายความว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์มาพูดแล้วก็มีหลักวิสูตรในการสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นเองรู้เองแต่หลักสูตรการสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีจริงแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงไม่ยอมนำหลักสูตรไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาบอกว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ไม่ทรงแนะนำสั่งสอนหรือว่าพูดแล้วไม่เป็นความจริงตามที่เขากล่าวกันว่าเรื่องพระสูตรนี่เป็นเรื่องปรัมปราไม่น่าเชื่อ
ป็นนิทานเล่ากันมาทีหลังถ้าว่าบรรดาท่านหลายคิดอย่างนี้แล้วก็โปรดพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปฏิบัติจริงคือฝึกทิพยคุยานให้ปรากฏหรือว่าฝึกอภิญญาสมาบัติให้ปรากฏเมื่อได้สองอย่างนี้เป็นสมบัติในจิตของท่านท่านก็มีโอกาสจะเห็นสวรรค์ได้จะเห็นนรกได้จะเห็นพรหมได้เห็นเทวดาได้แล้วก็เห็นได้ทุกอย่างแม้แต่นิพพานถ้าวิปัสสนาญาณของท่านเข้าถึงโคตรภูญาณ นับตั้งแต่โคตรภูญาณเป็นต้นไปแต่ว่าวิธีฝึกอย่างนั้นธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นว่าจะยากเกินไปก็มีวิธีฝึกที่ง่ายกว่านั้นแบบฝึกมโนวิธีไม่ทราบว่าใครสร้างขึ้นแบบนี้สงสัยว่าจะมีพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งรวบรวมเข้ามาจัดปฏิบัติขึ้นเพื่อนักปฏิบัติได้พิสูจน์ที่ตนเองหรือว่าจะไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่ไหนอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผลที่ปรากฏนั้นมีจริงเอากันแบบง่ายๆมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านบอกว่าให้บรรดาท่านผู้จะฝึกจัดธูป3ดอกแล้วก็ดอกไม้3ดอกเทียน1เล่มเงิน1สลึงมาตั้งไว้ขณะในฝึกคำภาวนาว่านมะพะทะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีอาจารย์คุมในตอนต้นมิฉะนั้นแล้วก็จะเหลิงกันดีไม่ดีก็จะเข้ารกเข้าป่าไปเมื่อบรรดาลูกศิษย์นำเครื่องสักการะมาพร้อมแล้วจุดธูปเทียนเสร็จพระอาจารย์ก็ทำนมนต์เพื่อเป็นการคุมลูกศิษย์ไม่จิตฟั่นเฟือนการทำน้ำมนต์ใช้บทพระอิติปิโสพระกวาจนกระทั่งจบ3ห้องหลังจากนั้นก็ใช้คาถาว่านะโมพุทธายะเป่าลงไปที่ศีรษะของลูกศิษย์คนละ3ครั้งเขียนกระดาษเขียนว่านะโมพุทธายะให้ลูกศิษย์จุดธูป3ดอกปักลงไปในกระดาษพับเป็น3เหลี่ยมปิดไว้ที่หน้าแล้วก็ให้ภาวนาว่านมะพะทะวิธีนี้เคยฝึกบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งแต่เด็กเล็กแท้อยู่อายุ7ปีถึง5 60ปีก็เคยปฏิบัติได้ผลดีกันมาแล้วแต่ว่าตอนหลังเห็นจะเป็นว่ากำลังใจของบรรดาประชาชนทั้งหลายต่ำลงฝึกกันเท่าไรก็ไม่ได้มีหลายปีมาแล้วเคยฝึกแต่ละปีคนที่ได้รับผลในการฝึกแบบนี้สามารถท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้เห็นได้โดยตนเองคนนั่งใกล้ๆถามได้ว่าเวลานี้พบอะไรแม้แต่ว่าจะว่าแต่โลกอื่นอันโลกนี้ก็แล้วกันสมมติว่าท่านอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศอยากจะทราบว่าเพื่อนของท่านที่อยู่ใต้สุดของประเทศเวลานั้นเขาทำอะไรเขาคุยกับใครพูดก็ได้เรื่องอะไรพยายามทำไปแล้วพิสดูไปตรวจดูแล้วก็บันทึกไว้วันเวลาเก็บไว้ให้ดีแล้วก็ในเมื่อมีโอกาสได้พบกันไปถามเข้าเขาผู้นั้นจะรับว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนี่เป็นเรื่องพิสูจน์จะบอกว่าพิสูจน์เฉพาะสวรรค์นรกจะหาว่าโกหกกันต่อไปอีกพิสูจน์กันในชาติปัจจุบันก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะว่าท่านที่ปฏิบัติได้แบบนี้แล้วเขาไม่เล่นผู้ยี่ผู้ยำอย่าไปใช้วิธีแข่งใช้การพนันหรือว่าแข่งขันใดๆในกรณีใดๆก็ตามพวกนี้เนี่ยเขาไม่เล่นด้วยจะเข้าใจว่าเขาเป็นเด็ก
พอจิตเข้าถึงระดับนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่จะใช้วิชาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่ว่าวิธีนี้รู้สึกว่าจะยากอยู่สักนิดเหนื่อยอาจารย์ก็เหนื่อยรู้สึกก็เหนื่อยอาตมาเองก็เลิกฝึกเสียแล้วที่มาบอกไว้ที่ที่นี้ก็หมายความว่าอนุญาตให้ทุกคนที่รับฟังแล้วเอาไปฝึกกันได้แต่ก็ต้องระวังถ้าหากว่าทำกันไม่เป็นนะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาจะมาโทษกันไม่ได้เวลาจะทำก็ต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์จริงๆครูใหญ่ยิ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้มาตำราที่สองตำราที่สองนี่ได้รับหนังสือจากคุณมหาสิงห์หมื่นบุญตันและอะไรก็ไม่ทราบนะนามสกุลว่ายังไงถ้าจะเป็นหมื่นบุญตันอยู่แม่ห้องสอนไม่รู้ว่าเอาหนังสือเข้าไปไว้ที่ไหนละสิอย่าอยู่บ้านเลขที่อะไรแต่เขียนก็ไม่อ่านไม่ออกเลขที่53ตำบลทุ่งยาวใต้บ้านทุ่งยาวใต้ตำบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จดหมายถามมาถึงวิธีที่ปฏิบัติให้แก่ลูกศิษย์ว่าวิธีนี้เคยปฏิบัติให้แก่ลูกศิษย์มามากมีผลผลที่ได้รับก็คือให้ลูกศิษย์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแต่ว่าแกไม่ได้ใช้ไปในภพต่างๆด้วยการส่งลูกศิษย์ไปก็ต้องแล้วเวลาจะกลับก็เรียกกลับได้ส่งจดหมายมาบอกว่าคาถาบทนี้ผมให้คนเข้าไปกันได้แต่ผมจะไปเองได้ไหมนี่น่าสงสัยเหมือนกันท่านอาจารย์ก็สำคัญจริงๆทรงตำราได้ให้คนอื่นเขาไปเที่ยวได้แต่ถ้าว่าตัวเองไปไม่ได้จึงได้นำมาทดลองฝึกกรรมดาท่านพุทธบริษัทภายในก็ทำมาประมาณสัก4ครั้งแล้วก็ปรากฏว่าท่านปฏิภาวปฏิบัติมีผลสมความตั้งใจอันนี้สำหรับวิชานี้ท่านมหาสิงห์เขียนมาบอกว่าเวลาจะกลับต้องรีบกลับนี่ในเมื่อมันในเมื่อนำมาพิสูจน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ว่าเวลากลับค่อยกลับเองได้แต่การที่จะท่องเที่ยวไปก็จำกัดเขตไว้ก่อนก็ไปในส่วนของทางดีไม่จะไปในโลกนี้ตามที่เราปฏิบัติกันนั่นแหละที่คนได้ดีได้จริงๆเป็นคนแรกก็สองคนเลยกันคือวรชนีกับจิตรดาที่ท่านหลายก็ทราบอยู่แล้วแล้วต่อมาในวาระที่4ก็ปรากฏว่ามีหลายท่านด้วยกันได้เห็นอะไรต่ออะไรกันบ้างตามที่ไม่เคยเห็นถ้า2คนนี้ท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้ถึง3ภพขออยากจะบอก3ภพครึ่งเพราะอีกครึ่งหนึ่งนั้นไปได้แต่ว่ามัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาญาณยังอ่อนวิธีนี้มีประโยชน์ตำราที่ท่านมหาสิงห์เขียนมาว่าอย่างนี้ให้ฝึกกันนั่นแหละของท่านมหาสิงห์หมื่นบุญตันแห่งแม่ห้องสอนท่านบอกว่าตำราที่ผมเคยใช้ก็คือหาดอกไม้สีขาวมาใส่ขันเทียน2เล่มเงิน3บาทผู้ต้องการจะนั่งไหว้พระคำว่าไหว้พระก็คือนมัสการพระรัตนตรัยแล้วก็จับขันเมื่อก็จับขันแล้วก็พระอาจารย์หรือท่านอาจารย์ก็สอนว่าวันทานะสุสิสิขาปัจจคามิปัญจคามิเสสังมังคลังคฉามิได้เป่าลงไปในขันสามครั้งเสร็จแล้วก็วางขันลงนั่งขัดสมาธิหลับตาว่าตอนนี้ลูกศิษย์ว่านะตอนแรกอาจารย์สอนจำไม่ได้นะต
ตอนนี้ลูกศิษย์หลับตานั่งหลับตาแล้วก็ว่าทุติยัมปิพุทธังเมนาถังเมนาโถกรรมฐานะกรรมฐานังข้าขอเข้าไปกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายทุติยัมปิธัมมังเมนาถังเมนาโถกรรมฐานะกรรมฐานังข้าขอเข้าไปกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเดี๋ยวก็แกล้งก็แกล้งเปิดกระดาษที่อาจารย์เขียนมาท่านเจ้าทั้งหลายให้ตั้งใจมั่นไอ้นี่ถ้าใครจดไว้ถ้ามันสลับกันแล้วก็ปวดแก้ถูกต้องเลยนะแล้วก็ตติยัมปิสังขังเมนาถังเมนาโถกรรมฐานะกรรมฐานังข้าขอเข้าไปกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ใจตั้งมั่นเมื่อว่าจบก็อธิษฐานจิตตามความปรารถนาเมื่อจะไปได้ก็ล้มลงนอนขณะที่เขาอธิษฐานนี่ท่านเขียนมาว่าอย่างนี้ผมก็เป่าด้วยคัจฉะอมมหินี่ใครอยากจะเป็นอาจารย์แล้วก็จำไว้ดีนะเวลาที่ลูกศิษย์นั่งหลับตาตั้งใจจะไปจุดใดจุดหนึ่งอาจารย์ก็เป่าคือว่าคาถาว่าคัจฉะอมมหิคัจฉามมหินี้ให้ลูกศิษย์ออกไปเมื่อจะเวลาจะเรียกกลับก็เรียกด้วยคาถาว่าอาคัจเฉยะอาคัจเฉหิเมื่อว่าคาถานี้แล้วเรียกชื่อเขาก็ตื่นคือมีความรู้สึกตัวขึ้นเป็นอันว่าคาถาที่เราปฏิบัติกันเป็นคาถาที่จากท่านมหาสิงห์เดิมที่ทำกันจากท่านมหาสิงห์หมื่นบุญตันส่งมาจากแม่ห้องสอนเวลาที่ท่านหลายจะทำกันแล้วก็นึกถึงท่านมหาสิงห์ด้วยท่านเป็นคฤหัสถ์แต่ว่าสามารถให้คนไปเที่ยวได้แต่การให้เที่ยวของท่านก็เที่ยวจนในภพนี้ไปในโลกมนุษย์ไปโน่นบ้างนี่บ้างตามเรื่องตามราวที่ท่านจะมีความเข้าใจแต่ถ้าว่าในเมื่อเรานำมาประกอบฝึกกัน แล้วก็ใช้วิธีสมัยแทนที่จะไปในภพนี้ก็ไปในภพต่างๆแต่ก็เป็นที่น่าดีใจที่สองคนแรกคือรัชนีและจิตรดาสามารถท่องเที่ยวไปในภูมิของสวรรค์กามาวจรพรหมโลกและก็ที่อื่นนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่ให้ไปในรกแล้วก็มีหลายคนที่ฝึกทำได้ความจริงวิชาความรู้ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดายังมีมากที่เราเก็บมายังไม่หมดเป็นอนุวิชานี้แต่หากว่าบุคคลใดมีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่พระพุทธเจ้าเรื่องนรกคนดีเรื่องเปรตคนดีอสุรกายคนดีเรื่องเทวดาก็ดีเรื่องพรหมก็ดีและเรื่องนิพพานก็ดีหากว่าท่านสงสัยในเรื่องนี้แล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่สงสัยหรือว่าไม่สงสัยก็ตามใจเถอะสงสัยหรือไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าต่างคนต่างฝึกกันเสียให้ได้และเวลาฝึกก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเรื่องราวของพุทธศาสนาอย่าทำกันไปเล่นถ้าหากว่าไม่มีความเคารพจริงๆบางทีท่านจะต้องเป็นโรคประเภทที่เรียกว่าหมอแก้ไม่หายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเหลิงใจจนเกินไปการที่นำเรื่องนี้มาพูดให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะว่าขี้เกียจจะปกปิดวิชาความรู้เรื่องวิชาความรู้ที่จะฝึกกันแบบนี้มันยังมีอีกมากแต่ว่าวิชานี้รู้สึกว่าง่ายดีแล้วก็ไปได้รวดเร็วอาจารย์ผู้ฝึกก็ไม่เหนื่อยสำหรับลูกศิษย์ทุกหาถ้าหากว่าจะสงสัยจะถามว่าเวลาจะฝึกทุกครั้งจะต้องให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุมเสมอหรือยังไงก็จะขอตอบว่าไม่มีความจำเป็น
ถ้าหากว่าท่านมีสมาธิคล่องตัวเป็นเพียงว่าท่านต้องการจะไปไหนเมื่อไรเข้าไปไหนเมื่อไรนี่ไม่ใช่ห่อพิจารณาธรรมะถอดอทิสมาในกายที่เรียกว่าถอดจิตไปที่นั้นได้ทันทีตามความต้องการแน่ว่าท่านจะถามอีกว่าถ้าจะไปเมื่อไรต้องล้มเสมอหรือก็จะต้องขอตอบว่ามันจะล้มแต่เพราะเวลาฝึกใหม่ๆเท่านั้นถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีจิตเป็นฌานทรงตัวเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะใช้วิชานี้ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่ใดก็ได้ในมนุษย์โลกก็ได้เทวโลกก็ได้พรหมโลกก็ได้ยมโลกก็ได้และที่อื่นนอกจากนี้ก็ได้ถ้ากำลังบุญบารมีของท่านถึงนี่การไปเบื้องสูงเป็นการวัดความดีทางจิตใจถ้าจิตใจของเรามีความดีถึงขั้นกามาวจรสวรรค์เราก็เที่ยวได้แค่สวรรค์แต่ความดีของเราเข้าถึงพรหมโลกเราก็ไปเที่ยวได้ที่พรหมโลกแต่ความดีของเรายิ่งไปกว่านั้นเราก็ไปสูงกว่านั้นได้เรื่องว่าถ้าหากว่าจะถามว่าไปดูนรกได้ไหมอันบอกว่านั่นเรื่องเล็กแต่ว่าใหม่ๆอย่าเพิ่งไปกันถ้าตกใจจะลำบากอาลบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นอันว่าวันนี้ก็เพียงแต่นำบาลีพระองค์สมเด็จพระชินสีห์มายืนยันว่าเรื่องนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็คำแนะนำขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์เพื่อใจเที่ยวนรกสวรรค์มีอยู่หากว่าท่านทั้งหลายสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าไม่สงสัยอยากจะไปถ้าฝึกวิชาสามอภิญญาหกตามแบบพระกรรมฐาน40ไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ก็มีผลแล้วก็มีผลเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดสิ้นแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับการฟังคำสมาทานและกรรมฐานต่อไปเพราะเวลาครู่หนึ่งนะเพราะเราเวลานิดหนึ่ง